การป่าไม้ไทย2558ถึง2559นะคะอันดับแรกอธิบายภาพให้ฟังก่อนเลยเพราะว่าพอขึ้นรูปนี้ที่หน้าปกมาท่านเลขาธิการและท่านประธานมีปัญหากับรูปที่หน้าปกนี้มากนะคะคิดว่าเป็นพญาเสือโคร่งคิดว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์แต่ความจริงช่วงที่เราไปเมื่อช่วงประมาณกลางปีค่ะมันเป็นดอกของต้นตะแบกซึ่งพี่เขาบอกว่ามันหายากมากแล้วช่วงที่เราไปมันจะออกชุกช่วงหรือต้นฤดูฝนเราไปเขานางรำรอบนั้นโชคดีมากที่เราขึ้นไปแล้วเราเจอตะแบกป่าคือบานเป็นป่าคือมันอธิบายไม่ถูกแต่ว่าพอมองไปมันเห็นภาพป่าป่าบล็อกเคอรี่อะค่ะแล้วก็จะมีป่าดอกสีชมพูอมม่วงเนี่ยแซมต้นไม้สีเขียวอยู่เต็มป่าเลยซึ่งมันสวยมากมันโชคดีมากที่ได้ไปในช่วงระยะเวลานั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่ารายงานสถานการณ์ป่าไม้ข้อมูลที่เรานำข้อมูลมาจากภาครัฐนะคะส่วนหนึ่งมาจากกรมป่าไม้นะคะที่คณะวนศาสตร์เป็นคนช่วยทำรายงานสถานการณ์นี้นะคะก็ข้อมูลส่วนหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะอันนี้สไลด์นี้จะให้ดูภาพรวมของพื้นที่ป่าตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลพื้นที่ป่านะคะโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเริ่มแรกปี2504ความจริงมันมีการเก็บข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในช่วง2504เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1 นะคะพื้นที่ป่าไม้ไทยณช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ171ล้านไร่นะคะมีอยู่ร้อยละ 53.33 นะคะของพื้นที่ประเทศทีนี้ถ้าดูไล่สโลปมาตั้งแต่2504จนถึง2531จะเห็นว่าตัวเลขพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงปี2531นี้เองที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงการที่พื้นที่ป่าไม้มันลดลงเพราะว่ามันเกิดกรณีกระทูนถ้าใครจำได้และเกิดทันกรณีกระทูนที่มันมีท่อนไม้ท่อนซุงไหลลงมาจำไม่แน่ใจว่ากรณีกระทูนนี้เกิดที่จังหวัดอะไรนะคะสุราษฎร์ธานีหรือเปล่าคะนครราชสีมาเอ้ยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพฤศจิกา2531นะคะตอนนั้นเนี่ยมีท่อนซุงไหลมาทำให้ทุกคนทราบว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วมันถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกเก็บงามไว้จนกระทั่งมันมีภัยพิบัติมาแล้วท่อนซุงพวกนี้ที่ถูกแอบตัดแอบลักลอบตัดมันไหลลงมาตามน้ำตอนนั้นมูลค่าความเสียหายเนี่ยคือ1,000ล้านบาทเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะทั้งประชาชนก็เสียชีวิต2-300ชีวิตเลยทรัพย์สินก็เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะทำให้ในปีต่อมาเนี่ยปี2532เนี่ยปิดสัมปทานป่าต้องปิดสัมปทานป่าเลยเพราะว่าความเสียหายมันเป็นมูลค่าสูงมากนะคะทีนี้พอไล่ดูสโลปลงมาเรื่อยๆก็ยังเห็นตัวเลขพื้นที่ป่าลดลงมาเรื่อยๆและอยู่ดีๆปี2543ตัวเลขพื้นที่ป่ามันเด้งขึ้นมาเป็น 33.15 จากที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวเลข20กว่ามาเรื่อยๆนะคะทีนี้จะอธิบายให้ฟังว่าในช่วงเวลาปิดรอยต่อปี2541ถึง2543เนี่ยในช่วงปี2541ย้อนขึ้นไปจนถึงปี2547จะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขพื้นที่ป่าจากการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม1:25,000นะคะแต่พอมาในปี2543เนี่ยตัวเลขพื้นที่ป่าที่มันดูเหมือนจะเด้งขึ้นมามากขึ้นเนื่องจากเขามีการเปลี่ยนแปลงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้เขากลับมาใช้มาตราส่วน1:50,000ซึ่งมันทำให้ตัวเลขพื้นที่ป่าเห็นภาพป่าได้ชัดขึ้นเนื่องจากมันมีความละเอียดมากขึ้นค่ะจะพูดง่ายๆคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการภาพถ่ายดาวเทียมนะคะซึ่งพอใครเห็นตัวเลขนี้เนี่ยจาก2,541ถึง2,543ทุกคนจะตกใจมากว่าทำไมอยู่ดีคนไทยเก่งมากอยู่ดีแค่ช่วงเวลาปีกว่าเราสามารถปลูกป่าได้ถึง25ล้านไร่ซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการอ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพอมาในถึงไล่มาถึงปี2558เลยแล้วกันตอนนี้ณปัจจุบันนี้ตัวเลขที่กรมป่าไม้ให้มานะคะเป็นตัวเลขที่เขาสำรวจตั้งแต่ช่วงปลายปี2558จนถึงช่วงกุมภาพันธ์2559ตัวเลขพื้นที่ป่าประเทศไทยนะตอนนี้นะคะคืออยู่ที่102ล้านไร่นะคะซึ่งนักวิชาการป่าไม้เขาก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าจะดูอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าอย่างเห็นได้ชัดและเปรียบเทียบด้วยข้อมูลที่เป็นจริงก็คือจะแบ่งได้เป็น2ช่วงคือช่วงที่ใช้แผนที่มาตราส่วน1:25,000แล้วก็ช่วงที่ใช้มาตราส่วนแผนที่1:50,000นะคะในช่วงปี2516จนถึงปี2541เนี่ย
ช่วงนี้ตัวเลขพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยในช่วง26ปีเนี่ยอยากให้ทายอะค่ะกลัวจะแบบนั่งนิ่งๆกันอยากให้ทายว่า26ปีช่วงเนี้ยค่ะคนไทยมีศักยภาพในการทำลายป่าปีละเท่าไหร่พอจะทราบไหมเอ่ยพอจะทราบไหมเอ่ยว่าคนไทยมีศักยภาพในการทำลายพื้นที่ป่าเท่าไหร่เดี๋ยวตอบให้เลยด้วยกันเพราะเดี๋ยววงดนตรีน่าจะรอในช่วง26ปีนี้นะคะคนไทยเรามีส่วนร่วมทุกคนนะคะในการทำลายป่าเราทำลายป่าในช่วงระยะเวลาแรกนี้นะคะปีละ2ล้านไร่นะคะส่วนในช่วงหลังนะคะ14ปีนี้เราทำลายป่าปีละเฉลี่ยนะคะตัวเลขเฉลี่ย 200,000 ไร่นะคะแต่ว่าถ้าตัวเลขนี้ยังไม่พีคพอจะมีตัวเลขที่ทำจะมีปีที่ทำเลเวลสีเหลืองไว้คือปี2551ถึงปี2556เนี่ยอันนี้เราต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันในช่วงปีนั้นเองเราทำลายป่าไปปีละ1ล้านไร่นะคะ1ล้านไร่ตัวเลขกลมๆนะคะแต่ถ้าตัวเลขนี้ยังพีคไม่มากพอมันมีการจัดอันดับไว้อีกในช่วงปี2516จนถึงปี2558เนี่ยแหละค่ะเขาคิดเฉลี่ยเป็นทุกๆ1นาทีทุกๆ1นาทีแม้แต่เราเดินเข้าเดินออกในห้องเนี้ย1นาทีหายใจอยู่นี้1นาทีเราทำลายป่าไปแล้วนาทีละ2ไร่พูดๆอยู่เงี้ยค่ะป่าหายไปละทุกๆ1นาทีป่าหายไป2ไร่ละเราเก่งกันมากในการมีศักยภาพในการทำลายป่าสูงมากนะคะอันนี้จะให้ดูเป็นพื้นที่ป่ารายจังหวัดนะคะป่าที่เราเห็นปกติมุ้ยที่สื่อทำแผนที่แบบนี้ทุกปีต่อเนื่องปกติพื้นที่สีเหลืองเนี่ยทุกปีจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ลดลง 10% แต่ปีที่ผ่านมาปี2557จนถึงปี2558เนี่ยพื้นที่ป่าลดลงจริงแต่เราพื้นที่ป่าลดลงจาก258ลดลงจากปี2557เนี่ยประมาณ 44,000 กว่าไร่นะคะมันก็เลยตัวเลขเฉลี่ยมันเลยไม่มากนักถ้าดูถ้าอ่านดูจะเห็นว่ามันจะแค่อยู่แค่ประมาณ0จุดกว่า1กว่าแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่4จังหวัดที่ถูกตีค่าว่าไม่มีพื้นที่ป่านะคะคือ1ไม่รู้ก็น่าภูมิใจหรือเปล่านะก็จะมีอ่างทองมีปทุมธานีมีนนทบุรีนะคะแล้วก็มีอยุธยานะคะเป็น4จังหวัดที่ยังถูกตีมูลค่าว่าไม่มีพื้นที่ป่าส่วนกรุงเทพมหานครที่เรานั่งอยู่กันทุกวันนี้นะคะก่อนหน้านี้กรุงเทพไม่เคยถูกตีว่ามีพื้นที่ป่าเลยแต่ว่าพอเมื่อปี2557เนี่ยกรุงเทพอยู่ดีพื้นที่กระโดดขึ้นมาปีแล้วนักข่าวโทรมาถามด้วยความงงมากเพราะว่าตัวเลขพื้นที่ป่ามันเพิ่มมาเป็นร้อยละ200อะค่ะอยู่ดีคือป่ามันเด้งขึ้นมาแล้วเขาก็ถามว่าป่านั้นมันมาได้ยังไงก็พอไปดูข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเราก็พบว่าป่าที่ขึ้นบริเวณกรุงเทพส่วนใหญ่มันจะอยู่พื้นที่แถวๆบางขุนเทียนนะคะเป็นป่าชายเลนส่วนใหญ่ที่พอถูกตีเป็นพื้นที่ป่าก็คือโซนป่าชายเลนแถวบางขุนเทียนนะคะกรุงเทพจะมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 3,000 กว่าไร่แต่คิดว่าจังหวัดที่ทุกคนน่าจะเป็นห่วงแล้วก็ทุกคนไม่รู้ไปได้มีใครไปร่วมโครงการด้วยหรือเปล่าถูกเลยทุกคนจะดูเป็นห่วงจังหวัดนี้มากแล้วก็จะคล้ายๆเป็นออกแนวเป็นจำเลยได้ซ้ำว่าทำลายป่าแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านจริงๆนะคะจะพบว่าน่านเองอ่ะในจังหวัดนั้นอ่ะเขามีพื้นที่ป่าในจังหวัดของตัวเองเนี่ย61ร้อยละ61นะคะยังถึงระดับสูงอยู่ส่วนอีกจังหวัดนึงที่ทุกคนก็น่าจะเป็นกังวลเช่นกันภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยังมีพื้นที่ป่าร้อยละ31อยู่นะคะอันนี้คงไม่เอาละกันไปเลยละกันทีนี้มาดูเป้าหมายเชิงนโยบายของภาครัฐถ้าจะให้ดูว่าตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเป้าหมายนโยบายของภาครัฐในการดูแลพื้นที่ป่ามีอะไรบ้างนะคะจะถ้าดูไล่เรียงกันไปเนี่ยจะเห็นความลักลั่นแต่ตัวเลขพื้นที่ป่าตั้งต้นเริ่มแรกเลยคือปี2528นะคะที่มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยในขณะนั้นคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีการระบุให้มีพื้นที่อนุรักษ์อย่างน้อยร้อยละ40พื้นที่ประเทศนะคะโดยแบ่งเป็น2พื้นที่คือพื้นที่ป่าลักร้อยละ15ของพื้นที่ประเทศนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ25ของพื้นที่ประเทศทีนี้ของไม่หรือใบเยอะให้ลองให้สังเกตไล่เรียงมาในปี2557 1สิงหาคม2557คสช.ได้มีการอนุมัติแผนแม่บทพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ของไทยนะคะเขาได้ระบุว่าประเทศไทยควรจะมีพื้นที่ป่าอย่างน้อยร้อยละ40นะคะโดยบอกว่า
ป้าเนี้ยควรจะต้องให้ถึงในอีก10ปีข้างหน้าตอนนี้เลยมา2ปีแล้วจากที่คสช.ได้อนุมัติแผนนี้ไปก็ตัวเลขทุนที่ป่ายังลดลงก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงเป้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะคะทีนี้เท่าที่สืบค้นข้อมูลดูนโยบายต่างๆตามทั้งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่าส่วนใหญ่แทบจะไม่มีจากหลักคิดที่เป็นทางวิชาการเลยนอกจากนโยบายป่าไม้แห่งชาติในปี2528ซึ่งเขามีฐานในการคิดว่าทำไมในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยควรจะต้องมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ25ณช่วงเวลานั้นเองเรามีประชากรอยู่52ล้านคนนะคะ52ล้านคนเนี้ยเขาก็เลยมาคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยประชาชนจำนวนเท่านี้จะใช้ไม้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เขาก็เลยตีกันว่าประชาชนต่อ1คนเนี่ยน่าจะใช้ไม้ประมาณ 0.25 ลูกบาศก์เมตรยังไม่ถึงลูกบาศก์เมตรด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าจะต้องใช้ไม้ในจำนวนประชากร52ล้านคนเนี่ยควรจะต้องตีเป็นตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะรับมือได้กับประชากรในจำนวนเท่านี้นะคะเขาก็เลยตีว่าควรจะต้องคนในช่วงเวลานั้นจะใช้ไม้ปีละ13ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่รู้คำนวณไงเพราะว่าส่วนตัวตกเลขเขาคำนวณออกมาได้ว่า13ล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปีที่ใช้กันเนี่ยมันมาจากผลผลิตจากป่าเศรษฐกิจคือร้อยละ25นี่แหละอันนี้คือหลักคิดของตัวเลขนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับใครทั้งสิ้นส่วนตัวคือณช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยมีอยู่67ล้านคนแต่เป้าของประเทศเรายังคงให้เป็นพื้นที่ป่าร้อยละ40ของประเทศส่วนตัวคิดว่ามันเกิดคำถามขึ้นมาว่าตัวเลขป่าขนาดเนี้ยยังพอดีสำหรับคนไทยอยู่หรือเปล่ากับมลภาวะแบบนี้มลพิษแบบนี้เศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้แต่ตัวเลขพื้นที่ป่ายังคงถูกระบุให้เป็นเท่านี้อยู่อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวว่ายังสงสัยว่ามันยังคงจะเหมาะสมอยู่หรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราเชื่อแล้วเราตั้งว่าเราจะไปให้ถึงเป้าหมายคือร้อยละ40ของพื้นที่ประเทศนะคะป่าในประเทศไทยถ้าจะให้ได้ร้อยละ40ของพื้นที่ประเทศคือจะต้องมีทั้งหมด128ล้านไร่นะคะตัวเลขกลมๆณปัจจุบันนี้ตัวเลขพื้นที่ป่าของประเทศไทยคือ102ล้านไร่นะคะทีนี้มันจะแบ่งได้ว่าเป็นป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้กับป่าอนุรักษ์อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากท่านอาจารย์ศิลป์นะคะป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้เนี่ยพื้นที่ที่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่าจริงๆยังไม่ถูกบุกรุกเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ41ล้านไร่ส่วนป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานเนี่ยน่าจะมีพื้นที่อยู่ประมาณที่ยังคงสภาพป่านะคะตัดพื้นที่ที่เป็นทะเลตัดพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำหรือตัดพื้นที่ที่เป็นชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์เนี่ยออกคงสภาพป่าจริงน่าจะเหลืออยู่ประมาณ61ล้านไร่นะคะแล้วก็ยังจะมีพื้นที่ส่วนเอกชนเองที่ปลูกป่าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าไร่นะคะรวมกันแล้วตอนนี้ก็คือสรุปเรามีพื้นที่ป่าทั้งหมดคือ102ล้านไร่นะคะดังนั้นเรายังขาดพื้นที่ป่าที่เราจะต้องไปให้ถึงเป้าเนี่ยอีกประมาณ 7-8 ปีเนี่ยก็คือเรายังขาดอยู่อีก27ล้านไร่ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าเราสามารถที่จะไปถึงเป้านั้นได้หรือเปล่านะคะทีนี้ก่อนที่จะไปให้ถึงเป้านั้นได้เราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างนะคะอันนี้จะชี้ให้เห็นปัญหาในเชิงพื้นที่ก่อนทุกตอนนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าประเทศไทยมีคนอยู่ในป่าอนุรักษ์แน่นอนคนในป่าอนุรักษ์นะคะมันมีทั้งป่าของกรมอุทยานแล้วก็ป่าของกรมป่าไม้ในป่าของกรมอุทยานที่กรมอุทยานรับผิดชอบดูแลอยู่น่าจะมีชุมชนใช้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ย6ล้านไร่6ล้านไร่เนี้ยถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์คิดว่าราวๆ2คนที่อยู่ในป่าประมาณ2ล้านไร่น่าจะเป็นคนที่อยู่มาก่อนซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อีก4ล้านไร่เนี่ยไล่จับยังไงจะไหวไหมจะดันออกหรือจะยังไงก็แล้วแต่ภาครัฐแล้วกันนะคะส่วนพื้นที่ของกรมป่าไม้เนี่ยน่าจะมีชุมชนอาศัยไปแล้ว33ล้านไร่ถ้าต้องจับก็น่าจะต้องจับคนออก2ใน3เพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่มาก่อนระยะนึงแล้วนะคะนี้คนคงได้ยินนโยบายทวงคืนพื้นป่าก็เลยจะแสดงเห็นว่าถ้าจะเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วเอานโยบายทวงคืนผืนป่าเข้ามารวมด้วยมันยังจะไปถึงเป้าได้ไหม
กรมป่าไม้มีเป้าหมายว่าจะทวงคืนผืนป่าให้ได้ 400,000 ไร่นะคะแล้วก็กรมอุทยานมีเป้าหมายยื่นทวงคืนผืนป่าให้ได้ 200,000 ไร่ซึ่งไอ้ 400,000 ไร่กับ 200,000 ไร่เนี่ยมันจะไปถึงเป้าได้จริงหรือเปล่าเพราะทุกที่ที่ไปทวงคืนล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้นไม่แน่ใจว่าณตอนนี้ยังคดีแต่ละคดีที่ฟ้องๆกันอยู่จะไปถึงไหนกันแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเห็นปัญหาแล้วนะคะเรามาเมื่อกี้เป็นปัญหาในเชิงพื้นที่นะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูในเชิงโครงสร้างเหมือนกันป่าในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพื้นพันธุ์พืชนะคะในความดูแลเราก็ต้องยอมรับว่ามีชุมชนอยู่ในป่าและชุมชนที่อยู่ในป่าณขณะนี้ก็เริ่มมีการปลูกข้าวโพดแล้วเหมือนกันนะคะส่วนกรมป่าไม้นี่แน่นอนถ้าดูจากในภาพเนี่ยพื้นที่ข้าวโพดลุกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างของพื้นที่เองเนี่ยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ้าสมมติหนึ่งไอทางภาพทางด้านซ้ายที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่1อุทยานแห่งชาติหรือว่า1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยมันจะมีหน่วยพิทักษ์ป่ากระจายเต็มอยู่เกือบทั้งหมดพื้นที่เลยประมาณ10กว่าแห่งใน1อุทยานแห่งชาติหรือ1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งอันนั้นมันทำให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงสามารถจับกุมปราบปรามได้สอดส่องดูแลได้สะดวกรวดเร็วกว่านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พื้นที่ที่มูลนิธิสุดเข้าไปทำงานเนี่ยจะทำงานในลักษณะ3ประสานนะคะก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนในพื้นที่โดยมีมูลนิธิสุดนะคะเป็นตัวการในการทำงานมันก็จะทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะรับรู้ข้อมูลหรือว่าขอบเขตแนวเขตที่ชัดเจนนะคะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกเขาเรียกว่าสะดวกใจมากยิ่งขึ้นละกันส่วนในพื้นที่ของกรมป่าไม้เนี่ยถ้าดู1ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยถ้าดูจากโมเดลอันนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์ศศินทร์ทำนะคะถ้าดูจากโมเดลเนี้ยจะเห็นเลยว่า1ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันมีแค่1หน่วยป้องกันรักษาป่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่กรมเนี้ยที่โดนบุกรุกเยอะเพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้จริงๆด้วยโครงสร้างการทำงานที่ทางภาครัฐได้ตั้งไว้แบบนี้นะคะทีนี้ก็จะเทียบสัดส่วนทวงคืนผืนป่าให้เห็นว่ามันน้อยมากนะคะที่จะทำได้กับการที่จะให้ไปถึงเป้า40%นะคะทีนี้ถ้าสมมติเราตั้งเป้าไว้ว่าทำอย่างไรให้ได้พื้นที่ป่าไว้ละ40จริงๆอ่ะถ้ามาดูป่าของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติมันน่าจะมีการเสนอมติครม.ใหม่อ่ะค่ะที่จะหาข้อตกลงการใช้พื้นที่ที่ไม่ให้ขยายออกส่วนนึงมันมีการทำแนวเขตครอบคลุมพื้นที่ไว้หมดแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเมื่อการพัฒนามันเข้าไปมากคนที่อยู่ในป่าเองเขาก็อยากที่จะมีเหมือนคนที่อยู่ในเมืองแหละเขามีความจำเป็นที่บางทีเขาก็อาจจะรุกป่าโดยการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดบ้างปลูกยางบ้างนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีการจัดทำหรือเสนอมติครม.อะไรใหม่ก็ได้ให้มันหยุดการขยายพื้นที่ออกโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ตั้งกติกาการใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็มีโครงการเสริมเช่นปลูกป่าใช้สอยเกษตรผสมผสานในพื้นที่นะคะให้เต็มพื้นที่ในระยะยาวแล้วเราหวังว่าโมเดลนี้เนี่ยจะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้นะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยเหลือ10นาทีแล้วเหรอคะโอเคค่ะพื้นที่ของกรมป่าไม้นะคะเราก็เสนอว่าเราจะจัดทำเราคิดว่ามันควรจะต้องมีมติครม.ใหม่เช่นเดียวกันว่าจะต้องหาข้อตกลงการใช้พื้นที่ไม่ให้ขยายออกเช่นเดียวกันเพราะนะปัจจุบันเนี้ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรมป่าไม้ในความดูแลเนี่ยป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยถ้าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วนะคะเราก็หวังว่าในระยะยาวมันจะมีการตั้งกฎกติการะหว่างชุมชนที่อยู่ขอบป่านะคะแล้วก็คิดโมเดลขึ้นมาอีกอันนึงคือการเพิ่มพื้นที่โดยการใช้โมเดลธนาคารต้นไม้หรือว่าพันธบัตรต้นไม้เพื่อส่งเสริมส่วนป่าเอกชนนะคะอันนี้สรุปของเรื่องพื้นที่ป่านะคะแม้ว่าอัตราการถูกทำลายของพื้นที่ป่าจะลดลงกว่าในอดีตแต่ว่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่เหลืออยู่ในปัจจุบันต่อหัวประชากรนับว่าน้อยมากนะคะแล้วเราก็ไม่ควรที่จะสูญเสียพื้นที่ป่ามากไปกว่านี้แล้วนะคะทีนี้อยากจะสรุปต่อไปเรื่องอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นจากกระแสโซเชียลมีเดียค่ะที่ผลักดันให้วานบูด้าเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกระเบียบกฎหมายให้ออกเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย4ชนิดใหม่นะคะคือวานบูด้าปลาฉลามวานนะคะวานอมูระแล้วก็เต่าหัวเฟืองเนี่ยที่เอามาแสดงให้เห็นความจริงในรายงานในแผ่นทับสถานการณ์ป่าไม้อ่ะมีข้อมูลอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ย
ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองตัวมันก็จริงแต่ว่ามันยังคงถูกลุกลามถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องนะคะมันอย่างวานูด้าที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2559จนถึงเดือนสิงหาคม2559เนี่ยประเทศไทยมีวานูด้าอยู่ประมาณ60ตัวณตอนนี้วานูด้าตายไปแล้ว6ตัวนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าการที่มันได้ถูกระบุว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนน่ะมันยังจะมีความสำคัญพอที่จะมีแผนการจัดการที่ดีกว่าเดิมหรือไม่นะคะอันนี้เอามาให้เห็นเพราะว่าน่าจะเป็นอีกแคมเปญนึงที่อาจจะมีการรณรงค์ในอนาคตนะคะคือการทำให้ฉลามหัวค้อนเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนอีกเช่นกันเพราะว่าอันนี้เป็นฉลามวาฬที่ถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารในประเทศไทยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่พัทยานะคะฉลามหัวค้อนใช่ค่ะฉลามหัวค้อนอันนี้ฉลามหัวค้อนอยากค่ะเมื่อกี้พูดระหว่างอ้าวค่ะขอโทษอันนี้คือฉลามหัวค้อนอยากค่ะใช่จะลงจานไม่ได้ฉลามหัวค้อนอยากซึ่งตัวนี้เป็นลูกฉลามหัวค้อนนะคะที่พี่เขาบอกว่าวันนั้นน่ะที่ถ่ายรูปตัวนี้มานอกจากมีตัวนี้แล้วยังมีอีก3ตัวถูกเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารพร้อมกันแล้วก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่าในทุกๆ1ปีนะคะฉลามทั่วโลกฉลามทุกสายพันธุ์เนี่ยถูกล่าปีละ100ล้านตัวซึ่ง100ล้านตัวเนี้ยส่วนใหญ่ถูกล่าเพื่อเอามาทำซุปหูฉลามโดยการตัดครีบออกไปอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าจะใกล้สูญพันธุ์เนี่ยอีกไม่ช้านี้นะคะถ้ามันยังไม่ถูกดูแลคุ้มครองทั้งด้วยกฎหมายทั้งด้วยการจัดการที่ดีพอนะคะทีนี้เป็นรีเควสจากอาจารย์รัตยาค่ะอาจารย์บอกว่าให้พูดเรื่องแม่วงสักนิดนึงอาจารย์สาดใส่เสื้อมาเพื่อมาคุยเรื่องแม่วงนะคะเรื่องแม่วงทุกคนคงได้ยินเนาะว่าเหมือนจะมันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วมันจะมีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงอีกแล้วความจริงเราต้องยอมรับก่อนว่าคนในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ให้สร้างเขื่อนแล้วเขาจะใช้น้ำอย่างไรเราควรจะต้องมีทางออกให้เขาเราพยายามเสนอการจัดการน้ำทางเลือกให้อยู่เสมอนะคะทุกรัฐบาลเราพยายามที่จะนำข้อมูลนี้เพื่อไปนำเสนอให้ได้ทราบกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเสนอว่าควรจะจัดการน้ำอย่างไรเราควรจะต้องทราบก่อนว่าปัญหาของพื้นที่มีอะไรบ้างก็เลยการโดยได้รับคำสั่งจากอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ลงพื้นที่ไปดูว่าพื้นที่นี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะเราก็พบว่าออกไปเร็วๆเลยนะคะในพื้นที่นี้ในช่วงหน้าน้ำทำไมน้ำถึงท่วมถนนทุกปีเราพบว่าช่วงอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่มาเอาเขื่อนถ่ายรูปมาให้ดูนะคะเราพบว่าชาวบ้านเขาเรียกว่ากั้นคันนาให้มันสูงขึ้นนะคะแล้วมันมีท่อระบายน้ำระหว่างถนนกับนาเขาก็ปิดท่อน้ำเพื่อไม่ให้น้ำลงไปในนาเพื่อไม่ให้น้ำท่วมข้าวดังนั้นเวลาไปทุกครั้งเวลานักข่าวไปทุกครั้งจะเห็นว่าน้ำท่วมอยู่บนถนนประมาณครึ่งข้อเท้าค่ะทุกครั้งซึ่งมันเกิดมาจากว่าน้ำมันไม่สามารถที่จะไหลไปตามทุ่งได้มันก็จะมาออกันอยู่บนถนนแบบนี้นะคะไปนะคะเนี่ยค่ะเส้นทางพวกนี้เป็นเส้นทางที่ควรจะเป็นทางระบายน้ำหลักแต่ว่ามันถูกกีดขวางด้วยขยะด้วยฝายด้วยประตูระบายน้ำที่มันไม่สามารถใช้ได้แล้วอะค่ะแล้วก็ไม่มีการเคลียร์ทิ้งดังนั้นเวลาน้ำมาหรือว่าทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งค่ะเวลาน้ำมาก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำได้เวลาน้ำแล้งก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เพราะว่าเครื่องมือในการบริหารจัดการพวกนี้มันไม่สามารถทำได้เราก็พยายามเสนอปัญหาพวกนี้แล้วก็โมเดลว่าทำอย่างไรให้ไม่ให้เกิดน้ำท่วมภัยแล้งโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนได้เพราะว่าทุกคนควรจะเห็นแล้วใน3วันมานี้ค่ะว่าเชี่ยวหลานเนาะที่คุณสื่อฟังหัวใจกว้างอ่ะมันน่าจะเป็นคิดว่าทุกคนคงไม่อยากเห็นภาพนั้นในอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วเพราะว่าในระดับโลกเองอุทยานแห่งชาติแม่วงอ่ะเป็นอุทยานแห่งชาติที่เขาเรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากนานาประเทศค่ะว่าประเทศไทยคนไทยสามารถที่จะดูแลและฟื้นฟูป่าได้ต้องบอกก่อนว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงเนี่ยเคยเป็นป่าที่ถูกสัมปทานมาแล้วเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นป่าที่ฟื้นฟูอยู่นะตอนนี้คือป่าชั้น2แต่เราสามารถฟื้นฟูศักยภาพของป่าให้กลับคืนมาได้และเราทำให้สัตว์ป่าจากห้วยขาดแคลนเนี่ยมันกระจายตัวมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้ต่างชาติชื่นชมเรามากแต่ประเทศไทยคนไทยเองยังกลับที่จะทำลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งคนทั่วโลกชื่นชมกับ
ชื่นชมกับเรื่องนี้ของเรามากค่ะแต่ว่าเรากำลังจะทำลายป่าอย่างนั้นอีกหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะเห็นที่ต้องมีใครสักคนลงไปช่วยกวางหรือว่ากุ้งไปช่วยสัตว์ป่าที่จมน้ำตายอย่างนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบอยู่แล้วค่ะว่าการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ล้มเหลวแล้วเราคงไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่แม่วงอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอทางเลือกการจัดการน้ำนะคะไม่เอาเกี่ยวกับแม่วงนะคะขอบคุณค่ะ